เดี๋ยวผู้รองผู้เอกคนที่สองครับเสือดำสจโต้งปฏิทินพี่วันนี้ใช้ชื่อสีเสื้อสจเลยใช่ครับอ๋อไฟแรกหรือว่าไฟแรกครับของสจโต้งไฟแรกเข้าเมืองกรุงเทพครับเข้ามา2ครั้งแล้วครับอ๋อตอนที่ไหนครับที่นี่หรือว่าที่อ้อมน้อยครับอ๋ออ้อมน้อยผลงานเป็นไงบ้างพี่เข้ามา2ครั้งไปก็ยังไม่พบกับเทชนะครับอืมก็คือแมตช์นี้แมตช์แรกครับแจ้งเกิดเลยแจ้งเกิดเลยรับเงินแสนด้วยอาชีพ 30,000 ครับ 30,000 อ๋อ 30,000 ครับผมสวัสดีน้องชายเสือดำโอ้วันนี้สู้ไหนมาเลยครับผมผมเป็นนักโชคชัยจากบ้านไหนครับเนี่ยซื้อรถครับยัดโสเป็นมังไฟเนี่ยตอนเช้าข้อมูลนี่ซบเกือบ99เลยครับโอ้โหมีหน้าแข็งแรงมากเกินครับตีตัวใหญ่อยู่เลยครับครับแล้วยก5เราแก้เกมยังไงเรายก4เราไปลงเอวลงล่างดูเสียเปรียบยก5ทางทีมงานแก้ยังไงครับผมให้เดินฝั่งหน้าดักแทงแล้วก็เป็นผลเลยนะอย่าไปลงเอวครับพอยุคนี้ยกเอวไม่ได้ผม3ยกแรกเลยนะพอสมควรเลยตอนนั้นคิดอะไรอยู่น้องตอนแรกคิดว่าจะติดขาดูเชิงไปเรื่อยๆครับพอยก4นี่กดดันบ้างมั้ยกดดันมากเลยกดดันยังไงเนาะนึกว่าจะแพ้เขาไปลงแอลเขาเอายก5มาทำได้เป็นไงบ้างความรู้สึกดีใจมากครับปลดล็อกเลยมั้ยครับแพ้เมื่อกี้ไฟมาแจ้งเกิดจริงๆแพ้มา2ไฟทำไปวันนี้รูปร่างของผู้ชกเป็นอุปสรรคกับเรามั้ยนิดหน่อยนิดหน่อยเองนะโดยรวมพอใจผลงานนะครับเนาะพอใจนิดนึงครับตรงไหนเลยที่วันนี้ไม่พอใจครับเหนื่อยไปครับมันเหนื่อยตั้งแต่ยกไหนครับยกแรกมันลมมันออกหูแล้วก็มันจะเป็นลมครับยกแรกเลยเหรอยกแรกโอ้โหจบเอาใหญ่ด้วยนะการฟันฟูเป็นไงวันนี้ได้ฉีด 30,000 เอาไปทำอะไรน้องให้พ่อให้แม่ครับเรียนที่โมไหนครับน้องชายโม4ครับเรียนที่จะสูงเลยครับอายุเท่าไหร่เท่าไหร่อายุ16ปีครับ16โม4 16ตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับเป็นยอดดีครับใช่สีเสื้อสีจอด้วยเงินทองไหลมาเทมาแม่ก็ชนะแล้วผมอันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากให้ใครบ้างครับผมอยากขอบคุณลูกที่ผมได้ลูกคุณสิงห์ก็จะพาฟันครับเราชมแล้วก็เทรนเนอร์ในค่ายพี่ๆน้องๆครับตั้งใจซ้อมน้องนักมาแชร์สีเสื้อสีจอรับรองได้ครับไปโลดแน่นอน